สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสอสกลเกษตรบันเทิงนะครับสำหรับคลิปนี้ผมพาไปพบกับการทำรุ่นมันด้วยผานยุคร่องอันเดียวนะครับผานเดียวจบเลยรู้เรื่องนะครับไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับไปติดตามรับชมครับการทำรุ่นมันก็เพื่อกำจัดวัชพืชนั่นแหละครับสำหรับผานก็นะครับมันปรับได้2จุดนะครับจุดที่เป็นจานมันนะครับและจุดที่เป็นขาตั้งนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกนะครับนี่นะครับรถไถยันมา39แรงนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ยันมานะครับแค่รถไถเล็กนะครับความกว้างของล้อนะครับรถไถเล็กรุ่นนี้ความกว้างของล้อก็อยู่ถ้าจุดประมาณ15 15 30 40ความปล้างประมาณเมตร50นะครับวันนี้มาว่ากันเรื่องรถไถไซส์นี้กันก่อนนะครับถ้าไซส์อื่นก็ลองคำนวณเอานะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูผานกันก่อนนะครับผานนี้ผานยี่ห้ออะไรไม่ทราบนะครับ PRR นะครับมีขายทั่วไปนะครับให้สังเกตนะครับผานตัวนี้มันขยับได้นะครับเข้าสุดแค่นี้นะครับสุดแค่นี้เพราะฉะนั้นวิธีตั้งผานนะครับรอบแรกนะครับรอบแรกเราจะตั้งให้ตรงขอบล้อด้านในนะครับขอบล้อด้านในนะครับให้กินแค่ขอบล้อด้านในเราจะเหลือที่ล้อวิ่งไว้นะครับถ้าเราเอาล้อออกตั้งแต่รอบแรกนั่นคือความเสียหายกับมันจะเกิดขึ้นนะครับเราเข้าไปยกไม่ได้นะครับเขาจึงได้ผลิตล้อสูงขึ้นมานะครับอันนี้เราไม่มีตังค์ซื้อล้อสูงแล้วกันนะครับเราจะตั้งผานรอบแรกขนาดนี้แล้วยกไปนะครับยกไปแล้วก็ต่อท้ายโครงเหล็กมาตรงนี้นะครับปาดร่องด้วยนะครับถ้าให้ดีนะครับเพื่อลดการเสียหายนะครับแล้วสำหรับรอบที่2นะครับมันพออายุประมาณสักเดือนหรือเดือนซื้อ2เดือนไม่เกิน2เดือนนะครับถ้ามันสูงมากก็มันจะเสียหายมากนะครับแล้วก็ใต้ท้องนะครับข้อต่อพ่วงให้เอาออกซะนะครับรอบที่2เราค่อยมาตั้งผานให้กินกับขอบล้อตรงนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับวิธียกก็คือเราวิ่งล้อนี้ไปปกติเราจะไปกลับเราจะซับไอ้ทับรอยเดิมนะครับแต่ทีนี้สำหรับรถไถรุ่นนี้เราจะไปกลับเราทับรอยเดิมแต่ทีนี้เราจะต่อนะครับวิ่งต่อมาเลยครับต่อจากตรงนี้นะครับอีกล้อขากลับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเว้นที่ไว้สำหรับเราได้ทรงตัวอยู่ที่สูงสูงเพื่อให้มันสัมปะหลังไม่เสียหายมากนะครับโอเคครับถ้าเราตั้งผานให้กินขอบล้อด้านในนะครับเราจะยกได้ร่องเล็กๆขนาดนี้นะครับแล้วก็จะมีช่วงที่ล้อเราวิ่งนะครับช่วงที่ล้อเราวิ่งจะเหลือเอาไว้สำหรับตอนทำรุ่นนะครับตอนที่เราตั้งผานกินตรงขอบล้อด้านนอกนะครับขอบล้อด้านนอกเราจะมีสำหรับวิ่งไปกับวิ่งกลับนะครับวิ่งต่อกันนะครับไม่ได้วิ่งทับเส้นร่องมันจะกว้างหน่อยหนึ่งทีนี้แต่มันดีนะครับมันจะไม่ได้ไม่มีปัญหาถ้าเราแบ่งครึ่งสองอันนี้ได้นะครับเราวิ่งง่ายนะครับแต่ถ้าเราวิ่งแบ่งแบบครึ่งล้อนะครับมันจะไม่ลงตัวมันมีสิทธิ์ตกล่องพอตกล่องแล้วความเสียหายจะเกิดกับมันสัมปะหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องต่อกันนะครับให้ล้อมันต่อกันนะครับห้ามซ้ํานะครับตอนแรกผมคิดว่าจะทําแบบเอาแค่ครึ่งล้อนะครับวิ่งไปครึ่งล้อกลับมาครึ่งล้อมันเสียหายแน่นอนนะครับมันมีโอกาสตกสูงมากนะครับวิ่งให้ล้อต่อกันนะครับสรุปคือวิ่งให้ล้อต่อกันนะครับร่องนี้นะครับส่วนร่องนี้ถ้าให้ดีนะครับมีที่ปาดร่องนะครับที่ปาดร่องให้เสมอนะครับมันจะเตี้ยลงมานิดนึงนะครับมันจะทำให้ตอนเราทำรุ่นการเสียหายของมันสัมปะหลังจะน้อยลงนะครับแล้วก็เวลาการตัดนะครับตัดต้นมันนะครับเราต้องตัดให้สั้นที่สุดนะครับตัดให้สั้นที่สุดเพื่อลดการเสียหายนะครับ
ลดความเสียหายนะครับตอนที่เราเข้าไปทำรุ่นนั่นแหละครับตัดให้สั้นปลูกให้โผล่จากดินน้อยที่สุดนะครับในภาพนี้การเป็นการยกแบบครั้งเดียวนะครับปลูกครั้งเดียวจบเลยนะครับแล้วเราต้องมาฆ่าหญ้าอะไรอีกลำบากนะครับแต่ถ้าว่าเป็นการทำรุ่นแบบผานแบบนี้ตัวเดียวนะครับเราไม่จำเป็นต้องฆ่าหญ้านะครับเพราะช่วงนั้นวัชพืชมันกำลังขึ้นต้นเล็กๆเราก็จัดการเลยนะครับก่อนจัดการเราหว่านปุ๋ยแล้วก็ไถกลบไปเลยนะครับงามมากเพราะเราไม่ลงทุนไปซื้อล้อสูงนะครับเพราะมันจะขาดทุนนะครับมันใช้เงินเยอะนะครับต้องทำแบบนี้แหละครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับอันนี้เป็นแค่ทฤษฎีนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาทำคลิปจริงๆให้ดูนะครับถ้าแดดมันร้อนเราก็ใช้สมุนไพรเย็นนะครับสมุนไพรเย็นนะครับสมุนไพรเย็นมีทั้งแดงชุมพรแล้วก็หางกั้งนะครับหางกั้ง มีแดดมันร้อนมากผมก็เลยเตรียมตัวสำหรับที่จะปลูกมันอยู่ในร่มนะครับเตรียมตัวอยู่ในร่มนะครับการสับมันนะครับสำหรับที่เตรียมจะทำรุ่นต้องสับให้สั้นที่สุดนะครับสั้นที่สุดเท่าจะที่จะสั้นได้นะครับจะไม่ยาวมากนะครับสั้นกว่านี้อีกก็ได้นะครับประมาณนี้เวลาปลูกก็ให้โผล่น้อยที่สุดนะครับมันจะลดการเสียหายของมันนะครับของต้นมันสำปะหลังนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านสวัสดีครับ